สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาจากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติกรณีนำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเราจะไปคุยกันกับอาจารย์ณัฐเมศดุลคณิตนะคะศึกษานิเทศสพม.เขต1ค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะในเรื่องของการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาเนี่ยค่ะทราบว่าอาจารย์เป็นหนึ่งในคณะทำงานที่ทำให้เกิดสิทธิมนุษยชนศึกษานี้เป็นหลักสูตรเป็นแบบขึ้นมานี่อาจารย์ช่วยบอกเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าในกระบวนการการทำงานจนเกิดมาเป็นสิทธิมนุษยชนศึกษาเนี่ยค่ะเราได้ทำอะไรยังไงกันบ้างคะครับก็สำหรับกระบวนการที่มีการจัดทำออกมาจนกระทั่งเป็นคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษานะครับปัญหาตั้งต้นก็เกิดจากที่ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเนื่องจากมีการร้องเรียนมาทางกรรมการปิดเนี่ยเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิกันโดยเฉพาะในโรงเรียนนะฮะเราก็จะเห็นอย่างข่าวล่าสุดที่มีการบูลลี่กันเนี่ยฮะจนที่เด็กมีการเอาปืนไปยิงเพื่อนจนเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะฮะเราก็บอกว่าควรจะต้องมีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับเด็กซึ่งอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฮะเพราะฉะนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยจึงได้มาทำ MOU ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะพัฒนาชุดคู่มือสำหรับคุณครูเนี่ยฮะสำหรับเด็ก5ช่วงชั้นตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษาตอนต้นประถมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นคู่มือสำหรับคุณครูเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ครับอ๋อค่ะเริ่มตั้งแต่ประถมวัยนั่นหมายความว่าตั้งแต่ระดับเด็กเล็กเลยในช่วงชั้นใช่ครับในช่วงชั้นอนุบาลหรือก่อนอนุบาลอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นคือระดับปฐมวัยตรงนั้นเลยระดับนั้นไม่เล็กเกินไปหรอคะอาจารย์ในการเรียนรู้เรื่องของสิทธิมนุษยชนทีนี้ฮะถ้าเกิดเรามองเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยฮะถ้าเกิดเรามองการเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนรู้เนื้อหาเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินไปสำหรับเด็กแต่ถ้าเกิดเรามองสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยฮะมันก็คือเรื่องที่เราจะต้องเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในระดับปฐมวัยเนี่ยฮะก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องเบื้องต้นเช่นการเคารพสิทธิของผู้อื่นการไม่รังแกกันอย่างเงี้ยการรู้จักการลำดับก่อนหลังใครมาก่อนใครมาหลังก็คือเรื่องเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตแล้วก็ไล่ตามสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวสมรรถนะซึ่งสมรรถนะเนี่ยก็คือการความสามารถในการที่จะแสดงออกหรือการที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นตัวกำกับการดำเนินชีวิตก็จึงสามารถทำออกมาเป็นตัวคู่มือได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยครับอืมค่ะก็คือพยายามที่จะผนวกเข้าไปให้คุณครูนั้นซึมซับไปประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันนี่แหละโดยปรับตามอายุของเด็กใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวที่เป็นหลักในการยึดนะฮะก็คือ1เราจะดูตัวหลักสูตรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะรวมกับหลักสูตรของปฐมวัยอย่างเงี้ยว่ามีสาระใดหรือว่ามีเรื่องใดที่จะต้องจัดการเรียนรู้แล้วก็เอาไปดูควบคู่กับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้วก็ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องของเด็กตั้งแต่ประถมวัยกับประถมศึกษานะฮะเรื่องที่จะเน้นก็คือเรื่องของสิทธิเด็ก4ประการซึ่งบอกว่าตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กก็จะพูดถึงสิทธิในการอยู่รอดสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาสิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยฮะโดยการติดตั้งผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเห็นว่าในการดำเนินชีวิตภายใต้หลักการอย่างเงี้ยฮะเขาจะต้องมีวิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรตรงนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องของการปฏิบัติจริงมากกว่าการที่จะมาท่องจำเนื้อหาค่ะคือไม่ได้เปิดตำราท่องจำนะเราจะต้องเอามาใช้จริงๆนั่นหมายความว่าตัวบุคลากรซึ่งเป็นคุณครูที่นำไปใช้ต้องได้รับการอบรมได้รับการพัฒนาด้วยใช่ไหมคะก่อนที่จะนำมาใช้จริงได้นี่
การที่จะนำไปใช้จริงเนี่ยฮะความจริงแล้วในหนังสือคู่มือเนี่ยจะบอกเอาไว้ว่าคอนเซ็ปต์ใดบ้างที่คุณครูควรจะต้องรู้และเข้าใจในคอนเซ็ปต์นั้นก่อนที่จะจัดการเรียนรู้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเนี่ยเกิดประสิทธิผลสูงสุดก็คือคุณครูก็จะต้องได้รับการพัฒนาก่อนที่จะใช้ชุดคู่มือแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราดูจำนวนคุณครูแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆที่เราจะต้องพาคุณครูทุกท่านมาพัฒนาก่อนที่จะใช้ชุดคู่มือถูกต้องไหมครับตัวชุดคู่มือเนี่ยจึงมีแนวทางในการสร้างความเข้าใจสำหรับการนำไปใช้เนี่ยครับเพื่อที่ว่าคุณครูจะสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ตัวสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเองเนี่ยก็จะมีศูนย์ประสานงานอยู่ตามภูมิภาคเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือกับคุณครูในการที่จะจัดการเรียนรู้ในประเด็นเหล่านี้ครับอ๋อค่ะก็คือพยายามที่จะออกแบบให้สะดวกที่สุดสำหรับนำไปใช้ได้เลยไปปรับไปประยุกต์ใช้ได้ใช่ครับค่ะในส่วนของการเริ่มใช้เมื่อเรามีคู่มือออกมาแล้วเรามีการประสานความร่วมมือกับทางหน่วยงานด้านการศึกษาแล้วเราได้เริ่มในการใช้คู่มือนี้ในการลงไปสู่ระดับชั้นเรียนจริงๆเริ่มกันหรือยังคะอาจารย์ตอนนี้ครับกำลังจะเริ่มนำไปปฏิบัติระดับชั้นเรียนแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดเป็นบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะฮะจะมีอยู่ในตัวชี้วัดตามหลักสูตรที่นักเรียนเนี่ยจะต้องเรียนรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคู่มือนี้จะสามารถช่วยให้คุณครูเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะฮะซึ่งกำลังเป็นปัญหามากๆไม่ใช่แค่เราประเทศไทยนะฮะแต่ในระดับโลกเราก็จะพบว่าบางครั้งเนี่ยการบูลลี่กันของเด็กๆเนี่ยนำไปสู่การภาวะซึมเศร้าหรือทำให้เด็กบางคนเนี่ยถึงกับขนาดต้องฆ่าตัวตายนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดการบูลลี่เนี่ยมันรุนแรงกว่าสมัยก่อนถูกไหมฮะสมัยก่อนก็จะมีการบูลลี่กันทางวาจาการล้อเลียนสีผิวอะไรเงี้ยการบูลลี่กันทางร่างกายการลงไม้ลงมือการบูลลี่กันทางความสัมพันธ์เช่นแบนเพื่อนคนนี้มานั่งปุ๊บเพื่อนคนอื่นลุกหนีซึ่งอันนี้เป็นการบูลลี่ที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าแต่ปัจจุบันเรามีเรื่องของการบูลลี่กันทางโลกออนไลน์หรือที่เราเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่อิงด้วยฮะซึ่งการไซเบอร์บูลลี่อิงเนี่ยมันติดตามคนที่ถูกบูลลี่ไปทุกที่เลยต่อให้เขากลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยเขาเปิดตัวสมมติว่าเขาเล่น Facebook เนี่ยเขาเปิด Facebook ขึ้นมาเขาก็ยังถูกตามไปบูลลี่ได้ถึงบ้านเขาอะฮะซึ่งมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ต้องเจอหน้ากันมันถึงจะบูลลี่กันได้ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นมันระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้จึงทำให้ตัวคู่มือของชุดกิจกรรมเนี่ยยิ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้นฮะนั่นแสดงว่าอาจารย์คะอย่างนี้จากการที่เราได้มีกระบวนการต่างๆเพื่อดูว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยเขามีอะไรอยู่บ้างแล้วเราสอดใส่ตรงนี้เสริมเข้ามาเนี่ยนะคะได้เดิมทีของเราเนี่ยโดยหลักสูตรในประเทศไทยเนี่ยค่ะมีการพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนตรงเนี้ยอยู่ในหมวดหมู่วิชาไหนบ้างไหมคะมีครับความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยอยู่ในสาระของวิชาสังคมศึกษาซึ่งอยู่ในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองแต่ทีนี้นะในการจัดการเรียนรู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหาถูกต้องไหมครับพอเป็นเรื่องของเนื้อหาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการปฏิบัติในชีวิตจริงเนี่ยนะฮะเช่นเหมือนบอกว่าในกระบวนการที่คุณครูสอนเด็กตั้งแต่เล็กเลยว่าเด็กต้องรู้จักการเข้าแถวนะในการเข้าแถวเนี่ยเพื่อต่อคิวกันแต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยเวลาที่เด็กไปขึ้นรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์ผมก็ไม่เห็นมีใครเข้าแถวกับเด็กๆเลยผู้ใหญ่ไม่เข้าใช่ฮะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นกรณีที่ควบคู่กันด้วยว่าถ้าเกิดในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนชีวิตจริงเนี่ยความจริงผู้ใหญ่จะต้องตระหนักให้มากด้วยว่าเรากำลังละเมิดเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นหรือเปล่าอย่างเรื่องบางเรื่องบอกว่าอย่างถ้าเกิดเป็นภาพยนตร์ตลกอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเห็นการพูดถึงเพศพูดถึงสีผิวพูดถึงภูมิลำเนาแล้วก็นำมาล้อเลียนกันอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของเรื่องตลกแล้วเราก็ถูกข้อมูลเหล่านี้ฮะที่นำเสนอผ่านสื่อจนเราคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติสิคนที่ถูกพูดถึงในทางนี้ไม่เห็นจะต้องคิดอะไรมากเลยมันเป็นแค่เรื่องตลกแต่บางครั้งคนที่โดนเนี่ยไม่ตลกฮะคนที่โดนไม่ตลกตรงนี้ที่สังคมจะต้องทำความเข้าใจควบคู่กันไปด้วยกับกระบวนการใช้คู่มือตรงนี้นะฮะและอย่างนั้นมันก็เป็นการว่าเรียนอย่างนึงไปใช้ชีวิตจริงอีกอย่างนึงมันก็ไม่ไปด้วยกันครับผมคือจริงๆแล้วเด็กอาจจะมีความสับสนได้นะคะว่าตอนเรียนเป
ิดดูครูสอนอย่างนี้นะหน้าที่พลเมืองนะแต่พอออกจากโรงเรียนมาเอ๊ะทำไมในหมู่บ้านไม่เห็นมีคนทำเลยนะเขาก็อาจจะมีความสับสนได้นะออกมาแค่ริมถนนโรงเรียนก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะก็ไม่มีใครทำนี่นะไม่ว่าจะต่อแถวซื้อของหรืออะไรใช่ไหมคะอย่างบางครั้งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความเอ็นดูฮะเช่นเด็กกั้มม่ำอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดบอกว่ามีใครไม่เรียกเราว่าไอ้อ้วนเป็นไอ้อ้วนอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะรู้สึกทำไมเป็นการรังแกเราถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเป็นการบูลลี่ถูกไหมฮะแต่อย่างถ้าเกิดเราไปเรียกเด็กว่าเจ้าอ้วนอย่างเงี้ยฮะคือคนเรียกเนี่ยอาจจะเรียกด้วยความเอ็นดูแต่เราก็ต้องคำนึงด้วยว่าการเรียกเด็กว่าเจ้าอ้วนเนี่ยเด็กสูญเสียความมั่นใจไหมเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่บางครั้งแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เองก็มองข้ามในประเด็นเหล่านี้ไปมันก็จะเกิดผลต่อการใช้ชีวิตของเด็กๆเหมือนกันแล้วก็เขาอาจจะซึมซับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มองไม่เห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ฮะโอ้จริงๆค่ะจริงอันนี้ประสบการณ์จากตัวด้วยค่ะอาจารย์ครับผมบางครั้งเราก็ไม่ได้คำนึงถึงถูกไหมฮะหรือบางครั้งเราเรียกด้วยความเอ็นดูอย่างเงี้ยการเรียกเด็กเจ้าแว่นมันก็ทำให้เขารู้สึกแปลกแยกเพราะฉะนั้นแล้วฮะเรื่องของสิทธิมนุษยชนศึกษาเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะต้องเรียนกับคุณครูที่นำไปใช้อย่างนี้ด้วยนะฮะตัวหลักสูตรเนี่ยว่ามีความสำคัญแล้วแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรแต่คือกระบวนการที่คุณครูทำกับเด็กหรือว่าในภาษาของการจัดการศึกษาเราอาจจะใช้คำว่าเป็นฮิดเด้นคือริคิลัมก็คือกระบวนการต่างๆที่คุณครูทำกับเด็กอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะมันไม่สอดคล้องกับหลักการของสิทธิมนุษยชนซึ่งบางครั้งเราก็เข้าใจว่าคุณครูทำไปด้วยความปรารถนาดีนะฮะเช่นบอกว่านักเรียนตัดผมไม่เรียบร้อยคุณครูจึงเอาปัจจัยไปไถ่ผมไปไถ่ศีรษะของเด็กอย่างเงี้ยฮะซึ่งคุณครูที่ทำเนี่ยผมก็เข้าใจว่าคุณครูเนี่ยปรารถนาดีว่าอยากจะให้เด็กเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยถูกต้องแฮะแต่ในมุมมองของสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องมาเคลียร์กันก่อนว่าเอ๊ะการที่คุณไปละเมิดร่างกายของผู้อื่นในเมื่อระเบียบการลงโทษไม่ได้บอกเอาไว้ว่าคุณสามารถที่จะไปตัดผมของเด็กได้แล้วคุณไปทำอย่างเงี้ยฮะในมุมนึงครูอาจจะมองว่าครูมีอำนาจคุณทำได้แต่การใช้อำนาจนั้นความจริงมันต้องมีกฎหมายมารองรับการใช้อำนาจเหล่านั้นถูกต้องไหมฮะการที่จะทำให้ใครคนหนึ่งจะต้องเสียสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าเพราะคุณทำผิดในประการนี้คุณถึงจะต้องถูกลงโทษแต่ว่าในการลงโทษเนี่ยฮะมันต้องมีข้อตกลงร่วมกันไม่ใช่การลงโทษตามอำเภอใจตรงนี้แหละฮะที่บอกว่าเราอาจจะต้องมาคุยกันไม่ใช่แค่ระดับโรงเรียนแต่อาจจะต้องเป็นระดับสังคมในภาพรวมด้วยซ้ำว่าการที่คุณไม่พอใจใครสักคนหนึ่งแล้วคุณจะตำหนิเขาคุณจะตำหนิเขาได้แค่ไหนค่ะใช่ไหมฮะมันต้องมีลิมิตของการที่เราจะเข้าไปตำหนิหรือเข้าไปจัดการกับบางเรื่องเหมือนกันตรงนี้ครับคือเรียกได้ว่าทุกวันนี้มีความซับซ้อนในระดับปัญหาต่างๆในสังคมมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าสังคมมีความซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นอยู่แล้วฮะถ้าเกิดเราเทียบกับสังคมสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความพร้อมเพียงของสังคมเรามีคำพังเพยแล้วฮะคำความพร้อมเพียงของหมู่ทำให้เกิดสุขอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าความพร้อมเพียงของหมู่เราตีความกันยังไงเราพร้อมเพียงกันแต่เราต้องเห็นเหมือนกันทั้งหมดไหมแล้วถ้าเกิดเราเห็นไม่เหมือนคนอื่นแต่เราก็ยังคงอยู่ร่วมกันได้มันเป็นความพร้อมเพรียงหรือเปล่าหรือการที่เราเห็นไม่เหมือนกับคนอื่นเนี่ยเราจะต้องถูกตำหนิหรือเราจะต้องถูกลงโทษทางสังคมในระดับที่รุนแรงที่มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันไหมตรงนี้ฮะที่เราจะต้องร่วมกันระหว่างตัวโรงเรียนสถานศึกษาตัวครอบครัวแล้วก็ในภาพรวมของประเทศทั้งหมดที่เราจะต้องมาร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับฟังจากที่อาจารย์พูดแล้วจากที่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆหรือว่าเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยพอเอาเข้าจริงแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เป็นเรื่องใหญ่ๆมากเลยนะคะใช่ครับการที่เด็กแกล้งกันถ้าเป็นตามหลักสูตรแต่ก่อนเนี่ยฮะเขาอาจจะไปเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโคโซโวไปเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นไกลตัวจากเรามากๆไปเรียนเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยูอะไรเงี้ยฮะซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวเด็กมากๆแต่ถามว่าเรื่องพวกนี้เป็นเนื้อหาสาระที่อยู่ตามหลักสูตรที่เด็กต้องเรียนรู้อยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงให้มองเห็นในชีวิตจริงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้มองคนอื่นมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันกับเราก็คอนเซ็ปต์เดียวกันกับการที่เราเห็นคนที่สีผิวต่างกันกับเราฐานะต่างกันกับเรามีเชื้อชาติต่างกันกับเราแล้วไม่ได้มีความเท่าเทียมกันกับเรามันเริ่มต้นที่ตรงนี้เองครับ
อืมค่ะในโรงเรียนนี่มีทุกโรงเรียนเลยในเรื่องของการที่ใช่ครับมีการกลั่นแกล้งกันสมัยก่อนจะเป็นล้อชื่อพ่อชื่อแม่ล้อบุคลิกลักษณะไอ้เตี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะแต่ปัจจุบันมันรุนแรงมากขึ้นเรื่องของสถานะครอบครัวก็ถูกหยิบยกเอามาเหมือนมาแบนกันนะอาจารย์นะคะใช่ครับหรือแม้แต่เรื่องของความแตกต่างของเพศเนี่ยฮะก็เป็นประเด็นเพราะว่าในปัจจุบันสังคมมันมีความหลากหลายมากขึ้นถูกไหมฮะเรื่องของการล้อเลียนพฤติกรรมต่างๆอาจจะไม่ใช่เรื่องของความแตกต่างทางเพศและเพียงแต่ว่าเขามีพฤติกรรมบางอย่างที่เพื่อนไม่ชอบหรือว่าการใส่เสื้อในแบบที่ว่าคนอื่นเห็นว่าไม่สวยแล้วความสวยกับความไม่สวยของแต่ละคนมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอย่างเงี้ยการทำให้คนอื่นหมดความมั่นใจเช่นเออเอาเสื้ออะไรมาใส่เสื้อตัวนี้ใครเขาใส่กันมีใครเขาแต่งตัวแบบนี้กันหรอคำพูดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแหละฮะที่บางครั้งแล้วมันก็มองว่าถ้าเกิดคนที่รู้สึกเนี่ยมันคือการละเมิดทันทีเพราะว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยบางครั้งมันเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ที่ถูกกระทำรู้สึกมันบอกไม่ได้ครับบางทีมันบอกไม่ได้ว่าอ้าวเรื่องแค่นี้เองทำไมจะต้องโกรธเต็มด้วยเรียกว่าเจ้าอ้วนก็แกก็อ้วนจริงๆแต่ถึงแม้ฉันจะอ้วนก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเรียกว่าฉันเป็นเจ้าอ้วนถูกไหมฉันใส่แว่นก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าไอ้แว่นอย่างเงี้ยฮะมันก็เกิดการผลิตซ้ำกันขึ้นเรื่อยไปเรื่อยมาตอบกลับกันไปมาเพราะฉะนั้นมันก็มีตัวสิทธิมนุษยชนก็คือต้องมีสติกันให้มากๆฮะว่าเราจะพูดอะไรไปแต่ละคำมันจะกระทบกับความรู้สึกของคนอื่นไหมเพราะเมื่อใดที่กระทบกับความรู้สึกของผู้ที่ถูกพูดถึงนั่นก็ถือเป็นการละเมิดแล้วฮะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยต้องตั้งสติให้ดีนะคะเพราะเราเป็นแบบอย่างคือเราไม่รู้หรอกว่าเด็กเขามองเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ในส่วนของการที่จะนำไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะต้องมีตัวประเมินหรือวัดผลหรืออะไรยังไงไหมคะครับไอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยครับเวลาที่เราพูดถึงว่าการจัดการเรียนรู้แล้วเราจะวัดอย่างไรทีนี้ฮะในท้ายบทของหนังสือคู่มือเนี่ยฮะก็จะมีตัวอย่างพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความตระหนักในสิทธิมนุษยชนนะฮะอย่างเช่นระดับมัธยมศึกษาเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่า1นักเรียนไม่ใช้ความรุนแรงที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเงี้ยมันก็จะล้อกับตัวบทเรียนที่อยู่ข้างในว่าหลังจากผ่านบทเรียนนี้พฤติกรรมจะเป็นแบบเนี้ยส่วนว่าการใช้ความรุนแรงปฏิบัติต่อผู้อื่นทั้งร่างกายและจิตใจมีลักษณะอย่างไรเนี่ยเป็นไปตามบริบทความรุนแรงของโรงเรียนฮะที่คุณครูจะต้องไปดูว่าเอ๊ะนักเรียนของเราเนี่ยยังปฏิบัติโดยใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นหรือเปล่าเช่นการเรียกเพื่อนด้วยถ้อยคำหยาบคายอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งการหยาบคายก็แล้วแต่สถานการณ์อีกบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเด็กเขาเรียกกันเนี่ยไม่เพราะหรอกฮะถูกต้องไหมฮะในฐานะที่ผมก็อยู่โรงเรียนถ้าเขาคุยกันเองเนี่ยโอเคเขาคุยกันไม่เพราะถามว่าเป็นสิ่งพึงประสงค์ไหมเราก็ไม่พึงประสงค์แต่บางครั้งเราก็พูดกับเพื่อนเราไม่เพราะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะแต่การไปเรียกกันไม่เพราะต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยการมีประเภทของสัตว์บางชนิดมานำหน้าก่อนชื่อแต่ไปเรียกต่อหน้าคนมากๆอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทำให้มันเกิดความเป็นความรุนแรงทางด้านคนอื่นคนที่ถูกเรียกจะรู้สึกไหมหรือว่าเรียกเจ้าหมูตอนแต่ไปเรียกต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยฮะเขาอาจจะมีฉายาในกลุ่มว่าเป็นเจ้าหมูตอนสำหรับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่เพื่อนสนิทเขาเขาอาจจะไม่อยากเป็นเจ้าหมูตอนสำหรับคนที่ไม่สนิทเขาก็ได้ถูกต้องไหมฮะอย่างเงี้ยแหละฮะหรือว่าปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอย่างเงี้ยคือพฤติกรรมที่พึงประสงค์เราก็จะเขียนเอาไว้ว่าคุณครูก็ไปประเมินว่าสิ่งเหล่านี้นักเรียนปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้วิธีการมานั่งสอบละเพราะเวลาที่เป็นแบบทดสอบเนี่ยมันก็จะไปอิงกับเนื้อหาแต่ถ้าเราอยากจะให้เป็นสมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผู้เรียนเราต้องไปวัดที่การแสดงออกเลยฮะว่าลักษณะเหล่านี้ได้แสดงออกมาหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องเป็นผู้สังเกตด้วยเช่นเดียวกันนะคะถึงจะใช่ฮะรวมถึงเป็นแบบอย่างด้วยฮะอันนี้สำคัญที่สุดนะคะเป็นแบบอย่างเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมนึงที่เราได้รับรู้ว่าสังคมไทยกำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่นะคะโดยเราเริ่มกันตั้งแต่
เด็กเล็กปฐมวัยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องช่วยกันในการขับเคลื่อนในการปฏิบัติเรื่องพวกนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับเด็กๆในรุ่นต่อไปด้วยผู้ใหญ่นี่แหละค่ะสำคัญวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันให้กับเรานะคะวันนี้ดูเวลาแล้วรายการสำนึกของสังคมนะคะโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะดิฉันอรดาสุคนสิทธิ์อาจารย์ณัฐเมธดุลคณิตนะคะศึกษานิเทศสพม.เขต1รวมไปถึงทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการ